ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB Bank ได้อนุมัติวงเงินกู้มูลค่า35ล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการปรับภูมิทัศน์ในหลวงพระบางเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเมืองของนครหลวงพระบางโดยท่านนางโซโนมิธนากะหัวหน้าสำนักงาน ADB ประจำสปป.ลาวกล่าวครับว่ามรดกที่ล้ำค่าของหลวงพระบางและการดำรงชีวิตของประชาชนได้รับผลกระทบจากการพัฒนาตัวเมืองที่ไม่ได้รับการวางแผนเป็นระบบทั้งนี้ครับความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในตัวเมืองการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการบริการท่องเที่ยวควรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต